สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปลูกต้นแพรมหน้าไต้หวันครับเป็นแพรมหน้าไต้หวันกิ่งช่ำแต่ว่าผมเนี่ยถอนมาเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกสักทีใบก็เริ่มแห้งแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสปลูกสักทีสงสารมันนะครับไม่อยากทิ้งยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับต้นไม้ก็จะเริ่มแห้งตายวันนี้ก็จะปลูกมันพยายามเอาใจช่วยนะครับให้มันรอดก็จะใช้วิธีการปลูกแบบธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ใช้วิธีการคลุมถุงหรือเรียก ICU บางคนก็เรียกว่า ICU บางคนก็เรียกว่าการควบแน่นนะครับก็หวังว่ามันจะรอดนะก่อนอื่นเลยรีดใบครับรีดไปแล้วรูดดีกว่านี่อีกต้นหนึ่งรูดเลยรอดไม่รอดค่อยว่ากันนะอีกต้นหนึ่งมีทั้งหมด4ต้นนะครับนี่ต้นที่3แล้วว่าริดใบมันก็ลำบากครับตอนนี้ใบเริ่มเฉาจริงนี้น่าจะไม่มีประโยชน์เอ้ยใช่มันแห้งจริงๆแล้วกิ่งนี้กิ่งอื่นยังใช้ได้อยู่กิ่งนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วประมาณนี้ครับอันนี้กิ่งสุดท้ายก็รูดไปนะจะใช้การรูดอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้ามันยากจริงๆก็ใช้ไปเถอะเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยรากเริ่มแห้งแล้วสังเกตกิ่งตัวลำต้นก็เริ่มแห้งใบก็เริ่มเฉาเอาละเริ่มปลูกกันดีกว่าแต่ก่อนปลูกเนี่ยขออัปเดตต้นที่เปลี่ยนกระถางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทำการคลุมถุงคลุมถุงเลยพอลดการคายน้ำจะแกะดูว่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์หนึ่งแล้วลดการคายน้ำช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนาวนะหนาวมากแล้วก็อากาศแห้งก่อนปิดเนี่ยผมได้ใบไปแล้วปิดใบโอเคโอ้โหดูท่าจะรอดครับใบโฟกัสสิครับกล้องใบมือสั่นใบนี่เขียวเข้มเลยก่อนหน้านั้นมันเฉาครับเขียวเข้มเลยสุดโฟกัส4กล้องแต่ผมจะทำการคลุมถุงอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะปล่อยเป็นปกติแล้วนะครับโอเคถือว่ารอดนะครับเข้าเรื่องละเราจะปลูก4ต้นนี้วัสดุที่ใช้ก็คือปลูกต้นละกระถางเลยโอเคต้องปลูกประกอบด้วยนี่ครับเป็นเครื่องปลูกเก่าเป็นดินแบบการปูผสมขุยมะพร้าวครับขยำให้เข้ากันก่อนวิธีการง่ายๆเลยวิธีปลูกต้นมาแบบปกติเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นขี้วัวนะครับมูลวัวยังไงใส่ก็ใส่ครับตอนนี้ไม่ได้ซื้อของเตรียมไว้เลยนี่เป็นขวดเหลือ
กินภูเขาไฟเหลือขุยมะพร้าวมะพร้าวสับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเติมใบกั้นปูอีกหน่อยคลุกเคล้าอีกทีเพราะเนื่องจากว่ากระถางเรามีรูใหญ่เกินไปนะครับใส่เครื่องปลูกยังไงยังไงมันก็ร่วงออกมาอยู่ดีผมก็เลยจะใช้ตะไคร้เนี่ยในการรองก้นกระถางนับได้ก็วัดก้นกระถางไว้เนี่ยก้นกระถางกับตะไคร้นะครับก้นกระถางโอเคทำให้ครบ4ใบเลยครับครบจำนวนกระถางเลยครบ4อันนั้นครับยัดใส่ก้นยัดใส่ก้นกระถางเลยจากนั้นก็เอาเครื่องปลูกนะใส่เข้าไปในกระถางประมาณนี้ก่อนนะครับใส่เครื่องปลูกไปแล้วนะครับประมาณเศษ3ส่วน4ของกระถางจากนั้นเอาต้นไม้นะครับมาใส่วิธีการก็คือแผ่พยายามแผ่รากออกนะครับดินน้อยไปเติมหน่อยยังแผ่รากนะครับให้กระจายรอบลำต้นแล้วก็ใส่เข้าไปเติมเครื่องปลูกให้เต็มวิธีง่ายๆครับไม่เหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปกดดินให้แน่น
้นต่อมาเหมือนเดิมครับจันรากครับแผ่รากให้ออกรอบลำต้นเติมเครื่องปลูกลงไปต้นต่อมานะครับแล้วก็แผ่รากรากเริ่มแห้งแล้วต้นสุดท้ายต้นนี้เล็กหน่อยนะครับใส่เข้าไปจัดรากเติมเครื่องปลูกอัดดินให้แน่นจากนั้นเราก็รดน้ำรดให้ชุ่มเลยนะครับให้ชุ่มทุกต้นเลยครับชุ่มเว่อๆไปเลยนะครับถูกเดี๋ยวผมจะทำการคลุมถุงนะครับหรือจะทำการควบแน่นต้นเพนน่านะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้นอื่นเดี๋ยวผมจะทำเช้าพรุ่งนี้ผมใช้ถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับคลุมทั้งต้นเลยติดทั้งกระถางเลยนะครับแล้วก็มัดปากถุงโอเคเสร็จแล้วนะครับกับการปลูกต้นเพิ่มหน้าไต้หวันแล้วก็ใช้วิธีการรักษาความชื้นนะครับโดยการคลุมถุงครับทำการควบแน่นก็หวังว่าต้นนี้อีกอาทิตย์หนึ่งเราจะมาดูอีกทีนะว่าต้นนี้จะรอดหรือเปล่าก็เปอร์เซ็นต์รอดน่าจะสูงอยู่นะครับขอให้มีความสุขนะครับกับการสร้างบอนไซครับ